ูดไปมันก็จะกลายเป็นคือถ้าอะไรก็ตามที่มีเคมีเจือปนเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยมันแปลว่าเป็นพิษหมดนะครับนะต้องต่อต้านครับนะ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 ต้องต่อต้านมีลูกยากเร่งฮอร์โมนสารโนบิดอ๋อโนบิชอปอ๋อภาษาเคมีเขาเนี่ยโอเคคุณดีจังเลยส่งมาให้โอเคอันนี้ไม่แซบนะฮะทางลุงจะไม่แซบเพราะว่าไม่แซบคือไม่ทราบนะครับเร่งฮอร์โมนสารโนบิชอปดูวิชอปไม่เข้าเลย ภาษาไม่เข้าเลย เอาว่าจะตัดต่อพันธุกรรมทั้งนั้นเลยครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคนโอ้ยจริงในเรื่องฮอร์โมนในพวกนี้นะครับในเรื่องฮอร์โมนถ้าพูดดีมันก็เอาไว้อยู่ร้อยปีก่อนในเรื่องฮอร์โมนไม่จะพูดให้หมดโดยพวกนี้ฮอร์โมนเพศตอนนี้พูดไม่ได้ละครับเพราะว่ามันจะโดนต่อต้านไม่ใช่ล่ะต้องอายุ100 ปีคงไม่มีใครมาต่อต้านมั้งคราวนั้นยิ่ง120 ปียิ่งไม่มีใครมาต่อต้านแน่ยิ่ง150 ปียิ่งไม่มีใครมากล้าต่อต้านแน่ประมาณนั้นครับ มันจะล้างไปเรื่อยๆครับระยะนี้อายุเท่ากับตัวนี้อย่าเพิ่งไปพูดให้หมด นานๆนะพี่นะใจเย็นค่อยๆไปหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีครับพวกถ้าอะไรก็ตามที่มันผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์มาผมว่านะถ้ามันโคตรดีไงก็มันสู้ธรรมชาติเราไม่ได้หรอกนั่นนั่นนั่นยึดธรรมชาติเป็นหลักเขาว่าอาหารการกินไอ้ที่จะเข้าปากเข้าเนื้อตัวเนี่ยครับเป็นธรรมชาติหมดแหละนะจะดีกว่าเยอะแยะเลยครับเพราะว่ายังไงก็ตามถ้ากลุ่มถ้าไม่ใช่เคมีอ่ะถ้าไม่ใช่เคมีนะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เคมีนะพอไหวไหมรับได้นะวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้กระบวนการเคมีก็รับได้นะแต่ถ้าก็มีเคมีเข้ามาเพียงน้อยนิดเนี่ยที่ก็บอกว่าโอ้ยแค่นี้ไม่เป็นอันตรายหรอกเอาไปให้พ่อมันกินใช้คำนั้นเลยโอเคไหมครับ ขออนุญาตครับสุภาพไปนิดโอเคสุภาพไปหน่อยหนึ่งไม่ว่ากันลุง